คู่เอกในวันนี้ยกที่1ความได้เปรียบเสียเปรียบครับทางด้านน้ำเงินนี่รุ่นพี่ครับเหนียวแน่นเจ้าของฉายาขุนเข่าเวตาลมวยเข่าอาชีพครับส่วนทางด้านฝ่ายแดงนี่รุ่นน้องครับนี่การผ่านมวยชื่อเสียงนี่อาจจะเป็นรองครับแต่ว่าได้สดหมัดหนักต่อยแรงมั่นใจครับก่อนการชกสืบเสาะเจาะมาครับมีความมั่นใจเต็มร้อยดูครับว่าวันนี้รุ่นน้องกับรุ่นพี่ดูการขยับเข้าหาแล้วน้องไม่เก่งศักดิ์ศรีพี่ครับวันนี้ลำน้ำมูลเองก็รู้นะครับว่าวันนี้สกาวทองนั้นเตรียมตัวมาต่อยหมัดวันนี้บล็อกสูงเลยครับตั้งมวยสูงเลยวันนี้นี่ครับต้องระวังครับต้องเอาหมวกมาด้วยวันนี้ทางด้านลำน้ำมูลมาสวมปกป้องกันหมัดวันสนใจไอทีวีครับทุกคืนวันพฤหัสขอบคุณเรียง M150ครับโอสดสภาขอบคุณเรียงกรุงเทพการประมูลรถจนครับโดยคุณนรินทร์สิงห์งามสนามประมูลรถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับตั้งอยู่ที่ลาดพร้าว101ประมูลได้หรือไม่ได้ที่นั่นไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับดูเลยของรายการวันนี้เหมือนเดิมครับในก้านคอศอกกับเข่าลอยอนุรักษ์ศิลปะไม้ๆโดยแอนตาซินครับไทยนครพัฒนามอบ 10,000 บาทครับล็อกได้ตะเกียบฟาดหาง 30,000 ครับและจ่ายนั้นเข็มละ500บาทครับช่วยค่ารักษาพยาบาลจากแอนตาซินครับนักมวยที่ขึ้นชกนะครับตะเกียบทองเบียดครับอย่างที่คุณอนุวัฒน์ว่าครับวันนี้เตรียมตัวมาดีมากครับสำหรับตะเกียบทองตั้งใจมาล้างแค้นโดยเฉพาะคราวที่แล้วนี่มาต่อยหมัดเอายก5นะครับไม้งามเมื่อขวานบิดเข้าที่แล้วนี่ต่อยต้นๆนะนะมาจะถึงป้ายดิมาดูไม่ออกไม่ทันวันนั้นเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยลำน้ำมูลเกิดจะชนะไปได้วันนี้มาดูครับการแก้เกมของทั้ง2ฝ่ายแต่เครื่องหมายการค้าของลำน้ำมูลนี่โชคกับใครต้องเลือกกำดาวออกครับนะเป็นสินค้าติดตัวเลยวันนี้คุณสกลวิริยะสุนทรครับครับมาเองมาคุมเข้มแล้วก็ต้องบอกครับว่าวันเสาร์นี้ครับไปพบกันที่เวทีมวยเดอะมอลล์ท่าพระครับศึกมวยไทยมรดกโลกโดยคุณศักดารัตนสุบรรณโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณมีก่อเกียรติกรุ๊ปครับดำเนินการถ่ายทอด 13:00 นครับพบกันครับวันเสาร์นี้ที่เดอะมอลล์ท่าพระนะครับคู่ชิงชนะเลิศมวยรอบฉลามครับโดยแก่แกนศักดิ์กับกิตติศักดิ์ก่อนจะถึงเดอะมอลล์ท่าพระก็อย่าลืมครับดูยอดน้ำลงสิงห์วังชาป้องกันตำแหน่งซุปเปอร์แบนเตอร์เวทของ WBA ครับกับนักมวยญี่ปุ่นครับโอซามุซาโตะครับแล้วก็ยังติดตามด้วยวงศิษย์เบียงวิเศษครับชกกับมอนติยาจากฟิลิปปินส์แสนชัยสอคิสตาและชกกับพูนาเกาจากฟิลิปปินส์ครับในแบบมวยสากลลุ้นความมันกันต่อครับยกที่2ของมวยคู่เอกในวันนี้ครับฝ่ายแดงสกาวทองเพชรนงนุชฝ่ายน้ำเงินลำน้ำมูลสอสุมาลีพิกัด130ปอนด์ครับ22ครับวันพุธที่22นี้พบกับความยิ่งใหญ่ของศึกประวัติศาสตร์ครับวันทรงชัยร่วมกับชมรมก่อติดคิดตังครับมวยคู่เอกนำรายการธงชัยต่อศิลาชัยใส่กับใกล้รุ่งสอสัสิภายิมเพชรเอกสิทธิ์เจ้าพ่อกับแสงฮิรันลูกบ้านใหญ่น้องบีเกียรติยงยุทธกับ3กอชอรัตสุภักดิ์เดวิดครับเดวิดลูกมหานาคกับอุทิเดชลูกพระบาทรณชัยนราตีคุณกับโบวี่สอดมสอนเพชรโทสิทธิ์เจ้าพ่อกับขุนพินิจเกียรติตะวันสายันน้อยเกียรติประพัฒน์กับเพชรดำสิงห์มนัสศักดิ์ปินสยามสออำนวยสิริโชคกับเอราวัณพยัคฆ์เสวนไผ่และธนงชัยพรบุญมีกับสายฝนสอสุกัญญาเป็นคู่มวยนัดประวัติศาสตร์ครับในวันพุธที่22ที่ราชดำเนินครับวันก่อตั้งมูลนิธินักมวยไทยนี่เป็นยกที่2บนเวทีนะครับเกมแบบนี้สกาวทองเพชรนงนุชฝ่ายแดงต้องเปิดเกมนะครับต้องเปิดเกมแรกเพราะยืนอยู่ไกลๆมีโอกาสแทงยาวเตะขวาเตะซ้ายแทงยาวเข้ามาลำน้ำมูลนี่ถนัดทุกรูปแบบนะครับนักมวยที่มีชื่อของศึกวันทรงชัยน้ำหนักได้กันนี่ลำน้ำมูลนี่ต่อยมาหมดแล้วต้องเสือสิงกับทิ้งแรกครับไม่มีเว้นเจอมาหมดแล้วครับผมเจอมาหมดแล้วลำน้ำมูลแต่ว่ายังแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับ
มีช่วงสุดอยู่ช่วงนึงที่ตอนนั้นไปรับราชการทหารกรอบไปหน่อยเรียกว่าในช่วงปี2542นี่ก็ถือว่าหาคู่ต่อกรลำบากเหมือนกันครับลำน้ำมูลจริงๆช่วงนั้นแต่วันนี้ทางด้านสกาวทองมาขยับด้วยความมั่นใจครับเน้นที่หมัดเป็นส่วนใหญ่นี่เป็นอาวุธสำคัญโอ้ในไล่แขนตีด้วยเข่าซ้ายลำน้ำมูลนี่เป็นมวยที่ตีเข่าได้ทุกท่าครับจะเห็นว่าลูกจับลูกเกาะไม่ต้องเกาะไม่ต้องจับแกก็ตีได้ครับเห็นผอมๆสูงๆแบบนี้ข้อแข็งสุดยอดเหมือนกันนะครับสำหรับลำน้ำมูลนี่พยายามจะโกงแทงแหลมเลยแทงบริเวณท้องน้อยลิ้นปี่แบบนี้น่ากลัวครับขณะที่ด้านสกาวทองวันนี้มีหมัดมีศอกมาโดยตลอดลำน้ำมูลต่อยเกมลำบากเหมือนกันครับจะแทงก็ลำบากไฟที่แล้วครับแม่ถ้าตัดสินใจต่อยลำน้ำมูลยังไม่รู้ออกมายังไงไฟนี้ลำน้ำมูลรู้ครับเจอหมัดเอ้าสู้ไม่ได้ครับอย่างว่าแล้วครับเขาเตรียมตัวมาตั้งใจมาอย่างดีเลยว่าวันนี้ต้องเอาให้ได้ไหวไหมปรากฏว่าสกาวทองเพชรนงนุชครับเป็นฝ่ายแก้แค้นคืนครับแล้วก็เอาชนะ TKO ลำน้ำมูลสอสุมาลีไปในยกที่2ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพักชมโฆษณาสักครู่ครับ